แล้วก็เป็นน้ำยาพอร์ตสายขนมอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าชื่อแม่งอ่านยากเหมือนกันนะทีรามิสุนะครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมนำน้ำยาสำหรับพอร์ตนะครับซึ่งมาเอาใจสายขนมนะครับโดยตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นทีรามิสุนะครับจากแบรนด์ Dessert Dream นะครับชื่อเนี่ยอ่านค่อนข้างยากมากๆเลยนะคือถ้าใครเนี่ยเคยกินขนมตัวนี้นะครับลองคอมเมนต์คุยเล่นกันนะว่าแบบที่ผมรีวิวน้ำยาตัวนี้ไปอ่ะมันตรงกับแบบเค้กของเขาไหมนะครับโดยผมเนี่ยแอบลองเปิดดมกลิ่นดูแล้วนะครับหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบกาแฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ด้วยโกโก้หอมๆนะครับบอกเลยว่าเด็ดเหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็น้ำยาแบรนด์นี้ของเขานะครับผมเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือช็อกโกแลตบราวนี่นะครับยังไงก็ลองติดตามดูย้อนหลังได้ตรงนี้นะครับงั้นก่อนที่เราจะไปลองสูบกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับและนี่นะครับคือหน้าตาแพ็คเกจน้ำยาสำหรับพอร์ตกลิ่นทีรามิสุนะครับจากแบรนด์ Dessert Dream นะครับโดยด้านหน้านะครับจะเขียนแบรนด์ของเขานะครับก็คือ Dessert Dream นะครับแล้วก็เขียนว่า Premium Sauce E Liquid นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นของเขานะครับคือกลิ่นทีรามิสุนะครับตอนแรกเนี่ยผมอ่านชื่อนี้มานะครับผมเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเค้กของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแต่จริงมันไม่ใช่นะครับพอหาข้อมูลแล้วเนี่ยมันเป็นเค้กที่มาจากอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นเค้กที่แบบชุบด้วยกาแฟนะครับแล้วก็จะมีชีสนะฮะแล้วก็จะโรยผงโกโก้ด้านบนนะครับคือตัวบอดี้กลิ่นของน้ำยาของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายเค้กตัวนี้เลยนะครับคือมันจะมีกลิ่นแบบกาแฟอ่อนๆหอมๆนะครับแล้วก็มีผงโกโก้หน่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นคำเตือนนะครับว่า not for sub ohm นะครับคือใช้สำหรับพอร์ตเท่านั้นนะครับและตัวนี้ไม่ได้เขียน VGPG มานะครับแต่ว่า VGPG ของเขาเนี่ยคือ50 50นะครับแล้วก็นิโคตินเนี่ย25มิลลิกรัมนะครับแล้วก็มากับขวด30 ml นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผมก็เพิ่งรีวิวน้ำยาของแบรนด์นี้ไปนะครับคือกลิ่นช็อกโกแลตบราวนี่นะครับอันนั้นน่ะบอกเลยนะผมชอบมากนะครับค่อนข้างหอมเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้ำยาตัวนี้จะเด็ดเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวเปิดฝาดมกลิ่นเลยนะครับดมกลิ่นขึ้นมานะครับผมจะรู้สึกไปถึงแบบขนมเค้กที่เป็นเหมือนแบบมีผงโกโก้อยู่นะดมมามันจะค่อนข้างแบบออกไปทางช็อกโกแลตนิดๆนะครับถือว่าค่อนข้างหอมมากนะครับแล้วก็สีของน้ำยาเนี่ยค่อนข้างเข้มเหมือนเดิมนะครับจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆแก่ๆแล้วนะครับให้ดูสีชัดๆนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับน้ำยาเนี่ยไม่มีความหนืดนะครับออกไปทางเหลวหน่อยนะครับเพราะว่าใช้สำหรับพอร์ตนะและในส่วนของวันนี้นะครับผมจะรีวิวน้ำยาตัวนี้กับพอร์ต Aero จากแบรนด์ Week นะครับเพราะว่าพอร์ตตัวนี้ฟิลสูบมันค่อนข้างดีนะแล้วก็เพิ่งรีวิวพอร์ตตัวนี้ไปด้วยนะครับก็เลยจะนำตัวนี้มาลองเทสกับน้ำยาตัวนี้ต่อเลยแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับหอมนะแบรนด์นี้แบบเหมือนทำน้ำยาขนมดีเหมือนกันนะครับหอมเลยอ่ะความหวานเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับประมาณ 1.5 เต็ม5นะครับความเย็นไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นสายขนมนะครับช่วงต้นเนี่ยจะเป็นกลิ่นกาแฟอ่อนๆนะย้ำนะอ่อนๆ นะมันแบบมันไม่ได้มาเข้มๆอ่ะแล้วก็จะตามมาด้วยแบบกลิ่นโกโก้อ่อนๆเหมือนกันนะครับคือทำออกมาค่อนข้างลงตัวมากๆนะแล้วก็นิโคติน25ของเขาเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเบาอยู่นะครับแต่ก็สำหรับแบบใครที่ตามหาน้ำยาแบบเอาไว้สูบชิวๆอะไรแบบนี้เนาะไม่ได้แบบเน้นอิ่มนิกมากนะครับนิโคตินของเขาไม่มีการกระแทกคอเลยนะครับสูบง่ายมากนะครับคือใครที่แบบเป็นสายขนมผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปถัดๆไปนะครับก็จะเป็นกลิ่น Red Velvet Cake นะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเค้กของเขาเนี่ยอร่อยขนาดไหนนะเดี๋ยวผมลองแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อนะครับแล้วสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปสั่งกับทางร้านโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องมาสั่งที่ผมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ร้านค้านะแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมนำนี่นะครับนี่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ4ขวดใช่ไหมแล้วก็มีขวดนี้อีกขวดนึงนะครับที่ผมเนี่ยแกะมาเทสนะผมจะแจกขวดนี้ไปด้วยรวมทั้งหมดนะครับ5ขวดกติกาก็ง่ายๆนะครับเพียงกดแอดไลน์แอดกิฟต์เวฟนะครับหลังจากนั้นนะครับแชร์คลิปนี้นะครับไปตามกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่ท่านอยู่หรือที่ท่านชื่นชอบนะครับและเซฟภาพนะครับที่ท่านได้แชร์ไปครับบวกที่ท่านได้แอดไลน์แอดกิฟต์เวฟแล้วครับมาลงไว้ที่ใต้คลิปนี้ทาง Facebook เท่านั้นนะครับแล้วก็รบกวนเซฟภาพแล้วให้มันอยู่ในคอมเมนต์เดียวกันนะครับไม่ต้องแยกออกจากกันนะครับผมจะได้จับรางวัลง่ายๆนะครับกติกาก็ง่ายๆแค่นี้แหละจะได้เอาแบบน้ำยาขนมอร่อยๆแบบนี้ไปลองดูดกันฟรีๆเนาะแล้วผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตาม Channel Thai Wave นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้
ครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย